ก็ปุ้งอันนี้ก็มีที่จอดรถด้วยนะจ๊ะกำลังเดินอ่ะเดินเข้าไปนี่ชื่อร้านก็คือลำขนาดเลยต้นตำรับอาหารเหนือแต่ถ้ามีเวลาจะไปสัมภาษณ์เจ้าของให้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไปสั่งอาหารดูแล้วกันนะคะนี่ก็คือแซลมอนบ้าวเดี๋ยวดูก่อนนะคะมีอะไรให้เจ้าคุณกินบ้างนะคะเจ้าคุณกินอะไรได้บ้างคะเมนูนะคะวันนี้เราได้กินหลายอย่างผักน้ำพริกใช่อันนี้น่ากินมากเลยแต่จะกินไม่หมดทำอะไรสแกนเช็คดูเฟซบุ๊กได้ฟรีอ่ะจัดไปเลยจัดเสร็จแล้วนี่เลยทำในเพจเลยแบบนั้นทำเพจให้คนกดไลค์ต้องเยอะแยะเชิญมาดูเลโก้แค่นี้นะเจ้าคุณก็มีต้องเยอะแยะแล้วมันหายไปไหนหมดอ่ะลูกนี่อันนี้มีเซเว่นอีเวนต์ด้วยแล้วก็มี KFC ด้วยในโครงการนะคะก็จะมีแบบนี้มีที่นั่งให้เด็กๆมานั่งทำอะไรล่ะคะเนี่ยทำอะไรคะอ้าวเขามีร่วมสนุกด้วยนะเดี๋ยวแม่ไปถามก่อนนะว่ากินอาหารแล้วได้ไหมปะวันนี้เราเขาจะมีแนะนำโครงการไปเลยแล้วกันเนาะแบบว่ามีร้านชาบูติ่มซำแล้วก็มีร้านอาหารไทยนะคะกุ้งยกถังเดี๋ยวทำอันนี้คือ1ใบเสร็จ500บาทนี่คือกินอาหารในนี้ก็ได้ใช่ไหมโอเคให้เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเลยเดี๋ยวมาจับจะได้เป็นคูปองเป็นอะไรอะคะกิฟต์เซตหรือว่าเป็นอะไรซื้ออะไรดิ้งไงเดี๋ยวได้ใบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาจับของพี่เขา500บาทแล้วก็เขามีโรงเรียนภาษาด้วยนะนี่ภาษาดูเด็กๆนี่ค่ะมีภาษาจีนอันนี้เขากำลังเรียนภาษาจีนกันอยู่แน่เลยเนี่ยเพื่อนๆเรียนภาษาจีนกันอยู่นะก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะจ๊ะโอเคร้านขายต้นไม้ที่ไหนพี่เขาไม่ได้ขายต้นไม้ พี่เขาตกแต่งด้วยต้นไม้เฉยๆค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเอาใบเสร็จมาจับนี่นะคะแล้วก็มีกุ้งยกหางแบบเป็นซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยมีก๋วยเตี๋ยวกะลาแล้วก็อาหารเหนือแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่เป็นแบ็คแจ็คนั่นเองนะขายดีมากนะอาหารเหนือได้แล้วก็มีร้านสเต็กร้านแบบปิ้งๆย่างๆอยู่ตรงกลางเลยนะแล้วก็มีท็อปเดลี่นะคะโอเคก็เดี๋ยวไปดูอาหารกันดีกว่าเผื่ออาหารมาแล้วนะจ๊ะฮัลโหลไม่คุยกับใครเลยอ่ะคุยเราเหมือนเย็นอ๋ออันนี้ก็เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวจ้ะเขาจะมีผักมีมะนาวอุ้ยน้ำลายไหลแล้วก็ผักกาดดองแล้วก็มีทรีนไก่ด้วยนะคะเลือดแล้วก็กระดูกหมูนะคะเราเคยมากินแล้วบอกเลยว่าเด็ดอร่อยมากที่เนี่ย
ตามหามานานมากเลยอยู่ใกล้บ้านก็ไม่เคยได้มากินสักทีจนวันนั้นแบบตัดสินใจลองก็เลยมีซ้ำครั้งที่สองแล้วนะจ๊ะไปเดี๋ยวรอดูข้าวผัดคุณหนูของเจ้าคุณกับของโกจะเป็นแกงโฮแกงโฮเนื้อเช็คอินแล้วได้นี่ด้วยนะนี่เขาบอกว่าเช็คอินนะคะจะได้น้ำพริกอ่อน1เซตนะคะได้แล้วสีเข้ากันหน้าตามากอันนี้เป็นข้าวผัดคุณหนูก็คือข้าวผัดกุ้งนั่นแหละแต่แบบว่าโหแตงกวานี่ให้หมดมาดูโอ้ยเจ้าคุณอยากนะคะแม่เอาแป้งวางแล้วคุณต้องแบ่งอันนี้ไปนะคะแม่เอาแป้งวางเอาแต่แม่ใส่ให้ฝาไว้ก่อนฝาไว้ก่อนแต่คุณตักใส่จานเดียวคุณเลยมันเรียกว่าอะไรทำไมอ่ะอันนี้อะไรนะ what is ล้ำปีกันล้ำปีไม่ใช่คิวอะไรนะคิวแคมเบิร์กคิวแคมเบิร์กนะคะเดี๋ยวเราตักให้เจ้าคุณกินเจ้าคุณกินไม่หมดแน่นอนเลยพี่เขารู้ใจใช่ปะจิ้งจุ้นไหมจิ้งจุ้นนะอร่อยจังเลยยังเลยยังไม่ทันได้เข้าปากเลยจะแดงลองกินดูมีจูดไหมมีกุ้งด้วยมีจุ้งด้วยอ่ะมาใจกินเลยนะคะเนี่ยเอาล่มไส้อู่เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปก่อนมีล่มด้วยเจ้าคุณจะเอาปลากลางล่มก่อนกลางล่มแทบได้แค่นั้นนะคะไส้อู่แล้วก็มีเครื่องเคียงมีขิงขิงสดค่ะอร่อยมากอันนี้ดอกนี้เดี๋ยวเราเยอะมากน่ากินมากเลยเหมือนแบบชิมชิมผัดอะไรนะผัดเส้นไทยมีแบบว่าอันนี้มะเขือเปราะนะโอ้ยน่ากินน่ากินนะคะเนี่ยชิมเองบ้างค่ะป๊าป๊าอธิบายให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างในแกงฮกอันนี้เขาเรียกหน่อไม้หน่อไม้มีเส้นมีเส้นเนื้อหมูหมูตัวผักยาวตัวผักยาวอ๋อมีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยมีเห็ดมะเขือเสือเปาะเสือพวงพริกหรือวุ้นเส้นเนาะวุ้นเส้นนะคะนี่เป็นไงสำหรับคนไม่เคยกินอันนี้คือครั้งแรกเลยเอาความกินค่อนข้างมีกลิ่นเครื่องเทศเครื่องเทศก็อร่อยดีอร่อยอร่อยดีได้รสชาติแปลกคนนี้ก็บอกว่าอีกหนึ่งไปพร้อมนี่ของฟรีนะบอกก่อนเลยว่าได้ฟรีมาจากการเช็คอินนะคะที่ร้านลำขนาดนั่นเองก็จะได้เซตแบบอย่างนี้เลยนะเซตขนาดเท่าของจริงเลยนะใช่หน้าขนาดเท่าของจริงก็มีผักมีเครื่องเคียงมีแคบหมูแล้วก็อันเนี้ยเคยไปกินที่เหนือมาแล้วแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวลองมาชิมที่นี่ดูนะแคบหมูก็อร่อยเอาแล้วเอาแล้วแล้วต่อไปจะเป็นร้านประจำแล้วต่อไปจะเป็นไอ้นั่นอะไรนะมันพริกหนุ่มอยากกินอาหารเหนือมันไม่ได้หรอกมันนี่แหละกินไม่หมดแน่เลยมันจะเต็มคำเต็มปากใช่ไหมอยากกินอาหารเหนือไม่ต้องไปไหนแล้วนะลืมเต็มคำนี่ไม่คนไม่เคยกินอาหารเหนือเพราะเราไม่ค่อยกินอาหารเหนือส่วนใหญ่ก็จะกินแต่พวกเนี้ยแค่เนี้ยน้ำเงี้ยวกับไส้อั่วนอกนั้นยังไม่เคยกินเลยสักอย่างก็ถือว่าผ่านนะคะแล้วก็ใครจะผ่านมาเอกชัยหรือใครอยากจะขับจากที่ไหนมากินที่เอกชัยก็ได้อยู่ที่โครงการโคโนปี้เอกชัย87ก็เซิร์ชได้นะเซิร์ช Google Map มาแล้วป่ะนะง่ายสุดวันนี้เราก็จะต้องลาไปก่อนไปกินแล้วบ๊ายบายนี่คือโครงการคุณนกพี่ใช่คนอย่าลืมกด Subscribe นะครับ